วันนี้เราก็จะต้องขับรถเองนะคะเราก็จะไปถ่ายงานแล้วก็ไปรับเจ๊ไปนู่นนี่นั่นคือวันนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะยาวไปถึงกลางคืนเลยวันนี้เราก็จะมาถ่ายงานที่บ้านเฮียนะคะตอนนี้สภาพหน้าไม่ไหวแล้วก็อันนี้ชงเย็นกาแฟอัลมอนด์ช็อกโกแลตลาเต้ทุกคนอันนี้อร่อยมาก The best ก็เดี๋ยวเราจะรีบกินค่ะแล้วก็จะทำงานกันนะคะนี่เราเตรียมเสบียงมาจากบ้านเอาเปิดไม่ได้ตาดาOne hour later เราถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องมูฟไปกันต่อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ตารางแน่นมากเล่มนี้มาถ้ารอนั้นใส่ตู้สองตัวนี้จะไม่มีที่อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเอาน้องใส่ด้วยกันก่อนวันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็เลยจะพาซองออกมาวิ่งเล่นด้วยซองวิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งน้องทำอะไรสิ่งแรกนะคะที่เราจะลงหลังจากที่เราไปอาบน้ำอะไรมานะคะก็จะเป็นนี่เลยโทนเนอร์แพดซึ่งแบบว่าอันเนี้ยใช้มากระปุกที่3แล้วแล้วก็กำลังจะหมดแล้วทุกคนคือแบบเราก็จะคีบออกมาเราก็จะใช้ด้านที่เป็นแบบนูนๆแบบนี้นะคะเช็ดที่หน้าก่อน
นี่คือแบบน้ำเขาฉ่ำมากแล้วแบบอยากตีมือตัวเองมากเมื่อวานแบบไปแกะสิวนะคะมันก็เลยเป็นรอยสิวแบบนี้คือตอนแรกมันก็กำลังจะดีอยู่แล้วเชียวแต่ว่าแบบมือมันว่างอะทุกคนคือไม่ดีนะคะอย่าทำตามถ้าเป็นสิวเราต้องอดทนค่ะห้ามใจตัวเองอย่าไปแกะเพราะว่าถ้ายิ่งแกะมันจะยิ่งไม่หายแล้วมันก็จะเป็นรอยอะทุกคนคือแล้วก็พิกัดของที่ใช้ทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าก็จะใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปตรง description box นะคะก็รอให้โทนเนอร์ซึมนะคะเพื่อที่จะได้พร้อมกับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มนะคะไฮยาลูรอนเซรั่มซึ่งจะบอกว่าตัวนี้ใช้หมดมาเยอะมากๆแล้วเหมือนกันนับไม่ถ้วนแล้วก็ทาเลยคือตอนนี้ขัดใจรอยสิวตัวนี้มากทั้งที่เป็นคนแกะเองกลายเป็นแผลเลยทุกคนอย่าแกะสิวนะแล้วก็ปกตินะคะต่อจากเซรั่มเนี่ยเราก็จะลงเป็นเซรั่มอีกตัวนึงอันนี้ของ Clearnote แต่ว่าอันนี้จะแล้วแต่วันว่าวันไหนอยากใช้วันไหนไม่อยากใช้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้อันนี้เราก็จะสคิปไปทา Moisturizer เลยซึ่ง Moist ที่เราใช้อยู่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ของ Skintific ซึ่งแบบอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วจริงๆเขาก็มีไม้ปาดให้นะทุกคนแต่ว่ามันขี้เกียจซาไปเหมือนตัวนี้เขาก็จะช่วยแบบปลอบประโลมผิวช่วยทำให้แบบผิวแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเขาเป็นเซรามายด์อะไรแบบนี้แล้วตัวสุดท้ายที่เราจะทาที่หน้านะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นลาเนตสลิปปิ้งมาร์คค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคือเขาอ่ะอยู่ในเซตสกินแคร์ที่เราใช้ตั้งแต่แบบมอต้นแล้วก็หยุดใช้ไปแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้อีกแล้วทุกคนก็จะทาเป็นแบบสลิปปิ้งมาร์คนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นขั้นตอนสุดท้ายก็โป๊ะลงไปอย่างนี้เลยโอ้แบบนี้คือจริงๆอันนี้เป็น sleeping mask ใช่ไหมเราก็ทาเยอะได้เลยก็โบกๆไปเลยก็ได้แล้วก็ในวันที่เราไม่ขี้เกียจอีกเราก็จะมีแบบออปชันเสริมนั่นก็คือการตอนนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนในวันที่เราไม่ขี้เกียจเราก็จะมีการใช้กัวซานวดหน้าซึ่งช่วงเนี้ยไม่ได้ใช้เลยซึ่งแบบเวลานวดมันก็ผ่อนคลายดีนะแต่มันก็จะเทคไทม์นิดนึงถ้าเกิดวันไหนรีบๆก็จะไม่ได้ใช้นะคะและช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยบำรุงผิวหน้าอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องบำรุงผิวตัวด้วยเราก็จะใช้เป็นตัวนี้อยู่จริงๆแบบโลชั่นทาตัวเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ใช้เป็นยูเซรีนอันนี้อยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาชุ่มชื้นดีแล้วก็เรื่องแบบผิวกระจ่างใสด้วยเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวเกาะกับเพื่อนๆมาแล้วตอนนั้นอะตากแดดฉ่ำมากก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ต้องกู้ผิวนิดนึงเราก็จะทาทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวไปเลยนะคะเราก็ทาสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกิจวัตรที่เราจะต้องทำก่อนที่แบบเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วจะขึ้นห้องนอนอะไรเงี้ยก็คือการมาฉีดแอลกอฮอล์โทรศัพท์นั่นเองเพราะจริงๆแล้วโทรศัพท์เราคือเป็นสิ่งที่สกปรกนะคะเพราะว่าเราจับทั้งวันเราพาเขาไปนู่นไปนี่ใช้ทั้งวันเลยอ่ะเขาก็จะแบบเจอสิ่งสกปรกเยอะนะคะแล้วก็จะฉีดแอลกอฮอล์ทุกวันเลยแล้วนี่ก็เป็นสัมภาระที่เราจะต้องแบกขึ้นลงบ้านทุกวันนะคะขึ้นห้องกันThank you.
ะก็เป็นวันที่เราอยู่บ้านแต่ถามว่าอยู่บ้านทำไมต้องแต่งหน้าขนาดนี้เพราะว่าเป็นวันที่เราต้องถ่ายงานอยู่บ้านนะคะก็เมื่อกี้เราถ่ายเสร็จไปแล้วหนึ่งงานเป็นงานที่ต้องแต่งหน้าแต่ว่าอันนี้ลง TikTok นะคะก็ถ้าใครอยากจะดูผลงานก็สามารถเข้าไป follow TikTok ได้เพราะว่าช่วงนี้ฟ้าเล่น TikTok ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ทำงานใน TikTok ค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานนั้นแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าคลิปนี้หรือว่าคลิปงานนั้นจะได้ลงก่อนเราก็ถ่ายงานอันนี้เสร็จไปแล้วงานนึงนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีถ่ายคลิปนึงสำหรับลง YouTube เดี๋ยวเราจะต้องมาเซตพวกกล้องอะไรใดๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลิสต์ต่างๆที่ฟ้าได้ทำไว้นี่ก็จะเป็นสมุดแบบโพยใดๆของเรานะคะแล้วนี่ก็ยังมีกองของอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นงานรีวิวใน TikTok อีกงานหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงก็ไม่แน่ใจว่าคลิปไหนจะลงก่อนอีกเราก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะลงมาตัดคลิปกันต่อยาวๆวันนี้ก็จะนั่งตัดคลิปอยู่ที่บ้านนี่แหละวันนี้เราก็มาเอ็มสเปียร์กันนะคะทุกคนก็คือมีคนอยากมาดูน้องเนยแต่ว่าน้องเนยจะมาประมาณแบบบ่ายสองเราก็เลยจะเล่นหรามากทุกคนคือตอนเช้าเราก็กินกาแฟไปแล้วแก้วนึงอันนั้นคือชงเองแล้วตอนนี้เที่ยงเราก็จะกินอีกแก้วนึงแต่ว่าเพราะวันนี้เราตื่นเช้าเราตื่นตั้งแต่ก่อน7 โมงอีก